ำหรับในคลิปนี้เบื้องต้นผมต้องขออภัยไว้ก่อนเลยเพราะว่าเวลาที่ให้เดินในมิวเซียมเนี่ยจำกัดมากๆแถมยังโดนไล่อีกครับผมต้องรีบถ่ายแล้วก็พูดให้เร็วทำให้ตัดภาพเร็วไปหน่อยเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในมิวเซียมของตัวพื้นที่โรงงานดูคาติที่โบโลญญาเนี่ยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูภายในมิวเซียมกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับจุดแรกครับเขาพูดถึงจุดเริ่มต้นของดูคาตินะดูคาติไม่ได้เริ่มกับการทำรถมอเตอร์ไซค์เลยครับคือเริ่มกับการทำนี่ครับวิทยุอะแล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆและนี่ครับเครื่องพิมพ์ดีดก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นโปรดักต์แรกๆของทางดูคาติที่ได้ทำขึ้นมาฝั่งนี้ก็เป็นตัวกระจายเสียงนะครับรวมไปถึงนี่ฮะพวกมีดโกนต่างๆด้วยนี่คือเครื่องยนต์ลูกแรกที่ทางดูคาติผลิตออกมานะครับเป็นเครื่องยนต์ประมาณสัก50ซีซีครับกำลังมันแค่ประมาณ 1.5 แรงม้าเท่านั้นแล้วชื่อคุสซิเลโอเนี่ยครับแปลว่าพับเพ็ดนะครับก็คือเป็นแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เพราะว่าเสียงของมันจะเหมือนเสียงหมาเห่าน ี่คือรถจักรยานติดเครื่องครับคุชิโร่คันแรกของทางดูคาตินะครับที่ได้ใส่เครื่องยนต์บล็อกเล็ก 50cc นี้เข้าไปครับผมก็จะสามารถวิ่งได้อยู่ความเร็วสูงสุดครับประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับระยะทางเรนจ์ครับอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรนะครับต่อน้ำมัน1ลิตรอันนี้คือรถของทางดูคาติที่สามารถทำสถิติบันทึกได้นะครับโดยเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ100ซีซีแต่ว่าการออกแบบให้เน้นเรื่องของแอโรไดนามิกที่ดีครับสามารถทำความเร็วได้ร้อยกว่าซึ่งจะเทียบเท่ากับรถที่มีพิกัดระดับแบบ250ซีซีเลยครับส่วนตรงนี้ครับก็คือรถแข่งคันแรกของทางดูคาตินะครับชื่อว่าGrand Sport 125 Marina ก็พิกัดอยู่ที่125 cc แล้วก็ทางฝั่งนี้ครับจะเป็นรถแข่งของฝั่งตระกูล World GP แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว125ขึ้นมา250ฝั่งนี้ครับก็ขยับขึ้นมาเป็น500แล้วก็750อันนี้คือสแกมเบอร์รุ่นแรกนะครับ450สแกมเบอร์ไอคอนวินเบลไอคอนนะเป็นรถที่เอามาจับตลาดพวกกลุ่มยังไรเดอร์ที่ชอบแบบสไตล์แบบออฟโรดด้วยครับแล้วก็เน้นจับตลาดทางกลุ่มฝั่งของอเมริกันส่วนอันนี้ครับก็เป็นเครื่องยนต์แอลทวินลูกแรกครับที่อยู่พิกัด864 cc แล้วก็มีระบบเดสโมโดรมิกเข้ามานะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ลูกแรกเลยก็จะให้กำลังอยู่ประมาณ80แรงม้าครับแบบ HP และนี่ก็คือเป็นตัวแข่งของ MotoGP แล้วนะครับที่อยู่ในมิวเซียมนี้ฮะก็แรงแต่ของโดวิปี2016ครับเฮเดน2010อันนี้ทอยเบลิสนะครับเคซี่สโตเนอร์รอริสคาปิรัสซี่ข้างในนี้ครับก็มีรถรุ่นนี้เลยที่ถือเป็นตัวทำตลาดของแมสให้กับดูคาติก็คือมอนสเตอร์ครับซึ่งตัวแรกนี่ก็คือ M900 ส่วนฝั่งนี้ครับก็จะเป็นวิวัฒนาการของรถซูเปอร์ไบค์ทางค่ายแดงนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตสคิปเร็วๆนิดนึงแล้วเพราะว่าโดนไล่แล้วเวลาหมดคือจุดที่โดดเด่นในเรื่องของซิงเกิลไซส์สวิมอาร์มเนี่ยมันจะเริ่มที่รหัส916ในยุคปี94ครับที่เขาจะเริ่มหันมาใช้เป็นแบบซิงเกิลไซส์ซึ่งอันเป็นเอกลักษณ์แล้วแล้วก็ด้านในนี้ใกล้จะสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นยุคปัจจุบันแล้วฮะกับตัวสแกมเบอร์โฉมปัจจุบันนะครับอันนี้เครื่องยนต์ 1,200 ที่มาพร้อมระบบ DVT ครับตัววาล์วแปรผันอยู่ในมัลติสตราด้าเจน3นะครับแต่ไอ้คันนี้เนี่ยที่โชว์อยู่จะเป็นเจน2
ฝั่งนี้ก็เป็น1098ครับซูเปอร์ไบค์อีกตัวหนึ่งที่เท่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ครับกับดีไซน์ท่อคู่ออกตูดและอันนี้ก็คือเป็นรถโมโดจีพีที่ถอดแบบมาให้ขี่บนถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับชื่อว่า Desmo Celici Double R ครับและตัวนี้ Super Leggera ครับ Super Light ในรหัส1199ฝั่งนี้ครับก็จะมีเก็บชุดแข่งฮะของนักแข่งในตำนานของดูคาติด้วยซึ่ง2ท่านแรกเนี่ยผมเรียนตรงว่าผมไม่รู้จักนะแล้วก็พอมารู้จักก็อย่างคาร์ฟอร์กาตี้ครับที่เป็นนักแข่งซูเปอร์ไบค์แล้วก็ทรอยเบลิสเช่นเดียวกันครับและนี่เป็นของเคซี่สโตนเนอร์นักแข่งคนแรกในโมโดจีพีที่คว้าแชมป์ให้ทางดูคาติได้ในช่วงปี2008Okay.